อย่างที่ชุมพรเนี่ยมีคุณครูเขาปิ๊งไอเดียขึ้นมานะคะให้นักเรียนเนี่ยทำโครงงานแล้วทีนี้เนี่ยเด็กนักเรียนบอกว่าในพื้นที่เนี่ยของชุมพรปลูกปาล์มน้ำมันกันเยอะมันก็จะเหลือทางปาล์มคือถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกนึกถึงทางมะพร้าวอันนี้เป็นทางปาล์มนะคะพอมันเหลือแบบนี้เนี่ยเขาเอามาต่อยอดทำอาชีพกันนะคะเด็กนักเรียนเขาใช้ทางปาล์มค่ะมาสับแล้วทำเป็นกระดาษสาเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าเด็กๆ เขาทำกันยังไงนะคะนี่ที่โรงเรียนบ้านรับรอนนะคะในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเด็กๆช่วยกันใหญ่เลยสับทางปาล์มค่ะต้องระวังมือด้วยนะคะเด็กๆนี่แต่ว่าเขาสับกันอย่างเชี่ยวชาญบอกจะนำไปประดิษฐ์กระดาษสาค่ะซึ่งเป็นแนวคิดจากคุณครูภาควิชาการงานพื้นฐานอาชีพของโรงเรียนนะคะคุณครูไพรวันวงชัยก็บอกว่าชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดภาคเกษตรกรรมชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำทั้งสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันค่ะซึ่งพืชทั้งสองชนิดเนี่ยนอกจากจะมาทำเป็นพืชทางเศรษฐกิจแล้วก็ยังเกิดประโยชน์ได้มากกว่าการเก็บผลผลิตนะคะคือจะทำให้ทุกส่วนเนี่ยมีผลประโยชน์ทั้งหมดนั่นเองนะคะก็เริ่มจากการที่นำทางปาล์มน้ำมันเนี่ยมาทำกระดาษสาก่อนเลยเนื่องจากเห็นว่าก่อนหน้านี้เขาเคยใช้อ้อยมาทำเป็นกระดาษสาแล้วก็ใช้การทดลองอยู่พอสมควรเลยจนได้สูตรสำเร็จนะคะแล้วก็นำมาเป็นหลักสูตรเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนค่ะสำหรับการทำกระดาษสาที่ใช้ปาล์มน้ำมันเนี่ยขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะคุณผู้ชมเด็กๆเล่าให้ฟังนะคะคุณครูด้วยก็บอกว่าเริ่มจากการนำทางปาล์มน้ำมันมาตัดใบทิ้งเหลือไว้แค่ก้านแล้วก็นำมาสับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปต้มจนเปื่อยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแล้วค่อยนำขึ้นมาผึ่งให้แห้งค่ะคุณผู้ชมพอผึ่งแห้งแล้วให้นำไปล้างน้ำอีกครั้งนะคะก่อนที่จะนำทางปั่นทั้งหมดไปปั่นละเอียดเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นขั้นตอนการปั่นแล้วพอปั่นเสร็จเขาจะเทลงในภาชนะที่มีขนาดใหญ่ใช้มือกวนๆเนื้อจากใหญ่ของปาล์มให้กระจายไม่จับตัวเป็นก้อนจากนั้นจะนำเฟรมหรือว่ากรอบไม้ที่บุด้วยผ้าขาวบางตามขนาดที่ต้องการนะคะแล้วก็ช้อนลงไปตักเนื้อใหญ่ปาล์มให้เต็มกรอบไม้แล้วยกขึ้นพึ่งตากแดดให้แห้งค่ะพอแห้งสนิทดีเนี่ยจะได้เนื้อกากใหญ่สีน้ำตาลเข้มที่พอโดนแดดจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะคะแล้วกระดาษสาที่ได้มาเนี่ยนะคะเขาบอกว่านำไปใช้เป็นสมุดเขียนก็ได้ไปประดิษฐ์เป็นดอกไม้หรือว่าใช้ห่อสิ่งของก็ได้นี่เด็กๆโชว์อยู่สวยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรับรอค่ะนายกันตพงศ์ศรีบัวก็บอกว่าตอนนี้ทางโรงเรียนจะขยายผลการทำกระดาษสาสู่ชุมชนและครอบครัวที่สนใจนะคะโดยเปิดเป็นคอร์สสอนเพื่อทำเป็นทักษะวิชาชีพให้สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ด้วยเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยแต่ละบ้านเขาก็ปลูกปาล์มน้ำมันกันเยอะแยะเลยนะคะจะได้นำทางปาล์มที่มันเหลือใช้เหลือทิ้งเนี่ยนะคะไปทำเป็นกระดาษสาได้อีกด้วยค่ะนี่คือเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเอามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สามารถสร้างรายได้สร้างโอกาสตามมาได้อีกนะครับ